สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้นะครับผมมาจอดรถอยู่ข้างทางนะครับเป็นทางที่ผมกำลังจะขับรถเข้าไปในดาวน์ทาวน์ในเมืองซีแอตเทิลนะครับมีคอมเมนต์มาคอมเมนต์หนึ่งนะครับแล้วสะดุดตามากแล้วก็อ่านแล้วก็เลยรู้สึกเหมือนกันนะครับคุณพ่อท่านหนึ่งนะครับมีลูกเรียนอยู่ในเมืองซีแอตเทิลเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับเขาต้องการอยากให้ลูกกลับไปเมืองไทยมากนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นกังวลอย่างมากเลยไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่นี่เป็นยังไงเป็นห่วงจิตตกทำอะไรไม่ถูกนะครับอยากให้ผมช่วยถ่ายบรรยากาศในเมืองซีแอตเทิลตอนนี้นะครับในปัจจุบันนี้ว่าเป็นยังไงก็บอกคุณพ่อไว้ก่อนนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงมากเพราะตรงนี้เขาควบคุมได้ดีนะครับแล้วก็พยายามให้คนอยู่บ้านนะครับหลายๆอย่างปิดหมดแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเรายังแข็งแรงอยู่ก็พยายามให้อยู่ที่บ้านนะครับอย่างที่คำแนะนำเขาแนะนำมาหลังจากที่ได้อ่านคอมเมนต์วันนี้นะครับเอากล้องเอาอะไรขึ้นมาบนรถเลยแล้วก็เตรียมที่จะเข้าไปในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลนะครับวันนี้เมื่อกี้ตอนขับรถออกมานะครับมีป้ายขึ้นแล้วตลอดทางเลยพยายามให้เราอยู่บ้านนะครับถ้าไม่จำเป็นอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามานี่มันเป็นสิ่งจำเป็นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันเดี๋ยวขออภัยก่อนนะครับถ้ากล้องนี้มันสั่นแล้วก็ทำให้ปวดหัวนะครับอันนี้ผมตอนนี้ยังไม่มีขาตั้งกล้องนะครับขาตั้งกล้องติดในรถนะครับตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะซื้อเห็นมีน้องคนนึงนะครับแนะนำมาในคอมเมนต์เหมือนกันให้เอา GoPro ตัวใหม่หรือยังไงเนี่ยนะครับมันจะมีระบบการสั่นนะครับผมก็สงสารคนดูเหมือนกันนะครับมีหลายคนมาบอกเหมือนกันว่ากล้องมันสั่นแล้วมันปวดหัวนะครับเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับจะปรับปรุงอะไรนะครับแก้ไขตรงนี้นะครับเป็นเส้นทางนะครับที่ผมจะขับเข้าไปในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลนะครับตรงนี้ออกมาจากหมู่บ้านผมนะครับก็จะเป็นทางเขาเรียกว่าไฮเวย์นะครับตรงนี้เรียกว่าไฮเวย์ยังไม่ถึงฟรีเวย์นะครับฟรีเวย์นี่มันจะเป็นถนนเส้นใหญ่กว่านี้นะครับสองข้างทางเนี้ยนะครับมันจะเป็นเส้นยาวมากนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ายาวกี่กิโลเมตรนะครับแต่ยาวมากเนี่ยตลอดเส้นทางเนี่ยมันจะมีทางให้คนขี่จักรยานเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีคนมาเดินนะครับมาเดินแล้วก็มาวิ่งจ็อกกิ้งกันนะครับขี่จักรยานเล่นสเก็ตบอร์ดเล่นโรลเลอร์เบดนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นทางยาวเลยผมก็เคยมาขี่จักรยานกับลูกๆผมแล้วนะครับตอนย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะครับก็อากาศดีถ้ายิ่งหน้าร้อนนะครับก็อากาศดีมากตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะร้อนเมื่อไหร่มันหนาวหนาวร้อนร้อนนะครับตรงนี้ก็มีสนามฟุตบอลถัดมาตรงนี้ก็เป็นสนามกอล์ฟนี่นะครับเป็นสนามกอล์ฟอยู่ตรงนี้ช่วงเวลาอย่างนี้นะครับที่เขาให้กักตัวอยู่บ้านกันนี่คนมาตีกอล์ฟหรือเปล่าไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นใครตีกอล์ฟเลยช่วงนี้เนี่ยไม่มีคนเล่นเลยสงสัยเขาปิดนะครับอันนี้น่าจะปิดตอนนี้เรากำลังเลี้ยวขึ้นถนนใหญ่นะครับนี่นะครับตอนมาอเมริกาใหม่ๆเนี่ยผมก็โอ้โหขับขึ้นฟรีเวย์เนี่ยมันเรายังไม่ชินนะครับมันเราจะต้องทำความเร็วให้ทันกับรถคันอื่นด้วยนะครับเพราะฟรีเวย์เนี่ยมันจะต้อง60ไมล์นะครับ60ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับรัฐอื่นก็จะอาจจะแตกต่างกันไปประมาณ60-70ประมาณเนี้ยนะครับตอนนั้นผมมาเนี่ยขับรถขึ้นมาปุ๊บเราก็ยังไม่ทันตั้งตัวนะครับโอ้โหรถแต่ละคันนี้วิ่งกันแบบพอขึ้นมานี้ก็ต้องเหยียบให้ได้ความเร็วให้ตามฟรีเวย์นะครับมาขับช้าๆไม่ได้นะครับมีนะครับขับเร็วก็โดนจับนะครับที่นี่ขับช้าเกินก็อาจจะโดนจับด้วยนะครับถ้าไปอยู่ในเลนที่รถเขาวิ่งกันเร็วๆนะครับเพราะงั้นก็ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของมันดีที่สุดถ้าขับช้าหน่อยก็ตามมารยาทก็ควรจะชิดขวาแต่เมืองไทยก็ตามมารยาทควรจะอะไรนะชิดซ้ายภาพเสียงเป็นยังไงนะครับช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับภาพเสียงเป็นยังไงนะครับเพราะก่อนหน้านี้นี่ก็มีคนคอมเมนต์มาเยอะนะครับเรื่องเสียงนะครับเรื่องเสียงที่มีปัญหาของผมตอนนี้ก็พยายามจะแก้นะครับพยายามแก้ไขเรื่องเสียงนะครับที่มันแบบไม่สม่ำเสมอนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นยังไงก็ไม่ค่อยเก่งทางนี้เหมือนกันก็พยายามตอนนี้พยายามแก้นะครับวิดีโอช่วงหลังๆเนี่ยเสียงออกมาเป็นยังไงนะครับช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่ามันโอเคหรือยังนะครับหรือว่าเป็นยังไงวิดีโอไหนเสียงฟังชัดดีนะครับผมจะได้ทำเป็นแบบเดิมไปซีแอตเทิลเนี่ยนะฮะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ40นาทีนะครับแต่วันนี้น่าจะเร็วกว่าเดิมพอรถลงมากไม่มีรถเลยน่าจะใช้อยู่สัก25นาทีก็น่าจะถึงละ
หรือว่า20นาทีออกมาถึงตรงนี้แล้วนี่ตามที่ GPS บอกนะครับเฮ้ย18นาทีเองโอ้เร็วมากเลยถ้าวันธรรมดานี่เป็นอย่างนี้นี่ดีมากเลยนะครับตรงนู้นนะครับซ้ายมือของผมคือ Boeing นะครับที่นู่นเครื่องบินอยู่นู่นเลยนะครับที่จอดอยู่เรียงรายอยู่ Boeing 737 Max นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำวิดีโอเหมือนกันนะครับลงไปข้างล่างแล้วก็ไปถ่ายให้ดูนิดนึงแล้วกัน Boeing ที่บริษัทต่อเครื่องบินนะครับในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับนู่นๆเครื่องบินจอดอยู่นู่นเต็มเลยนะครับที่คนสั่งมาแล้วไม่ได้ขายนะครับตอนนี้โดนองค์การอะไรสักอย่างนะครับให้ระงับองค์การการบินไม่ให้ออกจำหน่ายเราจะเห็นแล้วนะครับในดาวทาวน์ตึกสูงๆอยู่ข้างหน้านั่นโหเร็วมากเลยใช้เวลาไม่ถึง15นาทีนะครับนั่นนะครับตึกแล้วก็มีสเตเดียมนะครับที่เขาแข่งฟุตบอลกันครับตอนนี้เป็นบรรยากาศในดาวทาวน์นะครับในดาวทาวน์ซีแอตเทิลแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่เชิงดีนะครับเกือบถึงแล้วนะครับอีกประมาณ 2-3 ถนนนะครับก็จะเข้าไปในตัวตึกนะครับตัวที่มันมีพวกสำนักงานต่างๆนะครับตรงนี้ผมวนมาอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็ห้างร้านต่างๆก็ปิดกันไปเยอะแล้วนะครับเราไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้เลยนะครับในเมืองเงียบตรงด้านนี้ก็มีรถดับเพลิงมาจอดอยู่ตรงนี้ก็เป็นสนามกีฬามีสนามเบสบอลนะครับแล้วก็สนามฟุตบอลพอเราลงมานะครับเราก็จะเจอเลยก่อนที่จะเข้าไปในดาวทาวน์จริงๆนะครับก็เป็นสนามเบสบอลข้างๆกันนี้นะครับก็จะคือสนามฟุตบอลนะครับอเมริกันฟุตบอลตรงนี้คือเซนจูรี่ลิงก์ฟิลด์นะครับเซนจูรี่ลิงก์ฟิลด์ตรงด้านนั้นก็จะมีรูปนักกีฬานะครับแล้วก็คนก่อตั้งเจ้าของทีมนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับพอแอลเลนนะครับเสียชีวิตไปแล้วก็ดีใจกับเขาด้วยนะครับก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยซีแอตเทิลซีฮอคเราเนี่ยก็ได้แชมป์สำเร็จนะครับก็เขาก็ได้ภูมิใจก่อนที่จะจากโลกนี้ไปนะครับพออาร์เรนนั่นนะครับปีที่แล้วนะครับก็ทีมซ็อกเกอร์เรานะครับก็ได้แชมป์นะครับเมเจอร์ลีกนะครับของประเทศนี้ด้วยเหมือนกันนะครับทีมซีแอตเทิลซาวเดอร์นะครับเหมือนพรีเมียร์ลีกเนี่ยแหละครับก็ฉลองกันไปแล้วนะครับแต่ที่นี่เนี่ยไม่ตื่นเต้นนะครับไม่ตื่นเต้นเท่าฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลเนี่ยคนจะบ้ามากกว่านะครับมันไม่เหมือนเมืองไทยอ่ะโอเคนี่นะครับเราเข้ามาแล้วในดาวทาวผมก็ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวที่แล้วทำให้คนเวียนหัวไปแล้ว1รอบมีขึ้นไส้มีอาเจียนด้วยมีคนเขียนมาโอ้โหก็เลยต้องเขียนคำเตือนไว้เลยนะครับถ้าแบบมีอาการนะครับอย่าฝืนดูต่อนะครับไม่งั้นมันจะอันตรายต่อระบบสมองประสาทเราเหมือนกันนะครับผมก็เหมือนกันเวลาเล่นเกมกับลูกนะฮะเล่นเกมไอ้ VR ที่ไว้ใส่นะครับเป็นเวอร์ชวลใส่เข้าไปเนี่ยผมเล่นไม่ถึง5นาทีผมก็จะอ้วกเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องสมุดนี่ผมมีหน้ากากแล้วมีถุงมือด้วยกลัวใส่แล้วเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องนะครับตรงนี้เราไม่ได้ใกล้ชิดคนอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มาได้ตามละอองอากาศใช่ไหมฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะควรจะใส่ดีไม่ดีแต่กลัวพูดออกมาแล้วมันไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมลงไปถ่ายแป๊บนึงก่อนแล้วกันจอดนานไม่ได้เดี๋ยวตำรวจมาด้านเนี้ยนะครับจะมีโรงแรมเยอะตรงนี้บรรยากาศก็เงียบรถเมย์ก็ยังวิ่งตามปกตินะครับตึกนี้ก็เป็นโรงแรมเหมือนกันตอนนี้คงไม่มีใครมาพักเลยโรงแรมก็แย่นะครับตรงธรรมดาไม่เคยมีช่องว่างให้เราจอดอย่างนี้เลยนะครับในดาวทาวน์เนี่ยตรงนี้ก็เป็นฝั่งตรงข้ามนี่ก็คือห้องสมุดนะครับมีน้องคนหนึ่งก็เขียนคอมเมนต์มาเหมือนกันบอกว่าเห็นห้องสมุดตรงนี้แล้วเขาเคยมาใช้นะครับแล้วก็คิดถึงวันนี้มาถ่ายให้ดูเต็มๆเลยในบรรยากาศที่หาไม่ได้อีกแล้วที่ไม่มีคนเลยผมไม่ได้ข้ามไปฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าเท่าที่มองเนี่ยไม่มีคนในห้องสมุดเลยอะไรที่เป็นสาธารณะอย่างนี้คงปิดหมดนี่นะครับต
ึกห้องสมุดของในเมืองเป็นรูปอะไรผมก็ไม่รู้เนี่ยมันก็เป็นรูปทรงแปลกๆจะเหลี่ยมก็ไม่เหลี่ยมโอ้ไม่เคยแบบขับรถง่ายขนาดนี้จะออกตัวจะจอดจะอะไรนี่สบายมากเลยไม่ต้องดูรถซ้ายขวาหน้าหลังเลยมันโล่งจริงๆนะครับโล่งมากสองข้างทางนี้เป็นโรงแรมเยอะแล้วก็มีนี่ร้านสตาร์บัคกาแฟไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนปิดนะครับปิดคนที่เคยอยู่ในเมืองซีแอตเทิลนี่ก็อาจจะคิดถึงนะครับเมืองล้างจริงๆตอนนี้ล้างยิ่งกว่าวันที่ผมลงวิดีโอเมืองล้างอีกมันล้างกว่าเดิมเยอะเลยตรงนี้มันเคยมีห้างมีร้านอาหารไทยอยู่ในนี้ด้วยนะครับเฮ้ยตรงนี้จอดได้เดี๋ยวผมไปถ่ายตรง Westlake Center ให้ดูหน่อยแล้วตรงนี้มันจะมีห้าง Macy นะครับ Macy ก็เป็นห้างเก่าแก่ห้างชื่อดังเลยนะครับของในอเมริกาเนี่ย Macy เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเพราะโควิด-19 นี่นะครับสู้ไม่ไหวนะครับสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับโลกสมัยนี้เป็นโลกของสินค้าออนไลน์นะครับ Macy ก็เงียบเหงามาตลอดนะครับหลายปีก็พยุงตัวเองมาตลอดตอนนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วก็เพิ่งปิดไปเมื่อน่าจะประมาณต้นกุมภาเสียงยังดีอยู่เปล่าไม่รู้นะครับตรงนี้คือห้างเมซี่นะครับเก่าแก่ตอนนี้ปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วเอากระดาษมาปิดนะครับแต่ก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคุมอยู่ตรงที่ประตูนะครับครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกจุดนึงนะครับที่คนจะมาต่อรถเมย์รถอะไรประจำทางกันเยอะนะครับตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางเลยก็ว่าได้นะครับของในเมืองนะครับจะมีห้างอยู่ข้างหลังนะครับตรงลานตรงนี้นะครับก็จะมีฟู้ดทรัคมาจอดนะครับวันปกติเนี่ยประมาณสัก 4-5 คันนะครับจอดให้พนักงานออฟฟิศต่างๆนะครับตรงนี้ตรงนั้นมันก็เคยมีน้ำพุเปิดทุกวันนะฮะตอนนี้เขาก็ปิดลงไปแล้วด้านนี้ก็ไม่มีอะไรเลยมีแค่รถตำรวจประมาณสัก4คันนะครับจอดอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าตำรวจจะเดินมาคุยอะไรกับผมหรือเปล่านะครับผมมาถ่ายตอนนี้ข้างหลังนี้คือ Westlake Center เป็นห้างเก่าแก่อีกห้างหนึ่งคนสามารถขึ้นไปต่อรถลอยฟ้าได้นะครับเพื่อไปใน Seattle Center ได้นะครับเนี่ยให้ดูถนนได้นะครับถนนมันแบบโล่งมากไม่เคยเห็นภาพ Westlake เป็นอย่างนี้มาก่อนนะฮะตั้งแต่มาอยู่อเมริกานะครับมีรถวิ่งแต่ไม่มีคนเดินส่วนข้างหลังนี้ก็เป็น Starbucks ร้านใหญ่มากร้านนี้แบบคนเต็มร้านนะครับเป็นจุดศูนย์รวมเลยไม่น่าเชื่อว่าเราจะเห็นภาพแบบอย่างนี้นะฮะสตาร์บัคที่ไม่มีคนนะต้องปิดเมื่อกี้ตอนไปยืนไปถ่ายข้างหน้าร้านนั้นก็กลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีรถตำรวจเนี่ยประมาณสัก5คันจอดแล้วก็มีตำรวจนั่งอยู่ในรถด้วยเขาก็มองอยู่เหมือนกันนะครับแต่เขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ว่าก็เสียวๆเหมือนกันนะฮะตรงนี้ที่มือจิ้มเนี่ยนะตำรวจจอดกันประมาณสัก 3-4 คันนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นอีกสงสัยมาควบคุมดูเหตุการณ์ต่างๆนะครับเพราะว่าร้านค้าเนี่ยปิดกันไปเยอะนะครับมันก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบคนมาขโมยของหรือว่ามาทุบกระจกอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ก็เลยเป็นจุดสำคัญที่ตำรวจมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรรอบๆในเมืองเนี้ยเขาก็จะได้ขับรถไปได้ทันเวลาแค่ตรงนี้เนี่ยผมก็ตกใจละไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ามันเงียบขนาดนี้เป็นภาพที่หาได้ยากมากอันนี้ก็ดีแล้วเรามาถ่ายเอาไว้ก็ครั้งหนึ่งในชีวิตก็ได้เก็บบรรยากาศแบบนี้นะครับที่ไม่น่าจะมีอีกแล้วก็คงไม่อยากให้มีอีกต่อไปนะครับก็เป็นครั้งเดียวนะครับของมนุษยชาติแล้วกันนะครับต่อไปนี้คงมีวัคซีนหรืออะไรที่เก่งๆกว่านี้นะครับเราทำออกมาได้เราไม่ต้องมาปิดตัวเก็บตัวกันอยู่ที่บ้านอย่างนี้นะครับมาถึงตลาดแล้วครับตลาดชื่อดังของในเมืองซีแอตเทิลนะครับทุกคนจะต้องมาที่นี่นะครับได้มาจอดรถตรงนี้เลยเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากเลยนะครับที่ผมจะได้เข้ามาจอดอยู่ใกล้ๆตลาดนะครับตลาดนี้แน่นตลอดนักท่องเที่ยวเนี่ยไหลมาเทมาไม่รู้จักเท่าไหร่นะครับวันนี้ไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยโอ้โหร้านนี้ดังมากเคยมีรายการทีวีมาถ่ายด้วยนะเป็นแฮนด์เมด
ชีสนะครับยังเปิดอยู่นะพวกโฮมเมดนะครับพวกโฮมเมดต่างๆเนี่ยมันจะมีร้านมาตั้งแผงขายอยู่ตรงเนี้ยเต็มเลยนะครับเป็นของแบบน่าสนใจมากผมเคยถ่ายไว้ตอนหน้าร้อนปีที่แล้วเดี๋ยวผมก็จะเอามาลงอีกทีนึงนะครับอันนี้อย่าเข้าใจผิดนะตอนนี้นี่ไม่มีร้านอยู่ตรงนี้แล้วนะครับวิดีโอที่ผมจะลงนั่นเป็นของปีที่แล้วขอย้ำให้ทราบอีกครั้งนะครับตรงนี้นะครับร้านขายปลาชื่อดังหลายๆร้านปิดไปหมดแล้วนะครับในตลาดนี้นี่ก็ปิดไปเหมือนกันอันนี้ก็เป็นร้านขายปลาเป็นร้านขายผักขายผลไม้นี่มีร้านนี้ร้านเดียวตอนนี้ที่ใหญ่ที่สุดที่เปิดนะครับก็มีผลไม้ขายอยู่ด้านนู้นก็ยังพอมีคนเดินซื้ออยู่นะครับเมื่อกี้ผมเดินผ่านมาเนี่ยมีคนหนึ่งแบบจามอย่างแรงเลยนะครับไม่ได้ปิดจมูกด้วยโหเดินเฉียดๆกันพอดีเลยก็โชคดีนะที่เราใส่หน้ากากมาวันนี้ส่วนชั้นล่างลงไปเนี่ยเขาก็ปิดเลยประตูไปมาร์เก็ตได้เหมือนกันนะครับอยู่ข้างในนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านชื่อดังเป็นร้านแบบใครมาเนี่ยทีวีช่องต่างๆก็ต้องมาถ่ายตรงนี้นะครับก็คือร้านที่อยู่ข้างหน้าผมนี่เองเนี่ยมีหมูตัวนี้อยู่ด้วยเนี่ยหมูตัวนี้นะเดี๋ยวคอยดูภาพที่ผมถ่ายไว้เมื่อปีที่แล้วนะฮะที่ตอนที่ผมมาเดินเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยไม่มีนะภาพอย่างเงี้ยเวลามาถึงข้างหน้าเนี่ยนะครับมาลงรถปุ๊บเนี่ยบางทีผมก็นั่ง Uber มาก็มาลงอยู่ข้างหน้าตลาดนะครับจุดทางเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เดินเข้ามาก็เราก็จะมาเจอหมูตัวนี้นะครับแล้วก็ร้านซีฟู้ดร้านแรกที่ดังๆเลยคือร้านนี้นะครับร้านอาหารซีฟู้ดปิดต้องปิดหมดนะฮะผมว่ามันอยู่ไม่ได้อะของพวกนี้นะถ้าไม่มีคนเดินลูกค้าเนี่ยนะครับ World Famous Pai Pei Fish Market เขาจะมีปลาอยู่ในตู้นี้เต็มเลยตอนนี้เขาเอาโซ่มาทำเป็นลูกกงล้อมไว้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยก็จะมีคนออกมายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ล่อนปลาไปล่อนปลามาเวลาเราสั่งซื้ออะไรแล้วเขาก็จะตะโกนอะไรไม่รู้นะของเขานะตะโกนไปเรื่อยเปื่อยเสียงดังเลยคนก็จะมายืนออกันอยู่ด้านนี้นี่ผมกำลังเล่าบรรยากาศแบบ imagine อินตนาการให้ฟังนะครับว่าปกติเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยคนก็มันจะยืนออยู่หน้าร้านเขานะถึงไม่ได้ซื้อนะผมก็จะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เวลาใครซื้อคนหนึ่งนะเราก็รอว่าจะมีใครซื้อพอซื้อปุ๊บเขาก็จะตะโกนโวกเวกวายๆแล้วก็ล่อนปลาไปให้อีกคนหนึ่งนะโยนไปนู่นเลยนะด้านนู้นนะฮะปุ้งแล้วก็ซื้อแล้วนะครับแล้วคราวนี้เราก็รอคนต่อไปที่จะเข้ามาซื้อต่อโอ้โหเหมือนตลาดล้างและตลาดนี้เป็นตลาดที่เก่าแก่ด้วยนะครับอย่างหนึ่งเป็นตลาดเก่าแก่มากยิ่งดูสภาพตอนนี้เนี่ยมันยิ่งแบบรู้สึกความขลังของตลาดนี้นะครับมันมีทั้งความเก่าตรงนั้นผมไม่กล้าเดินไปนะผมกลัวผีผมเป็นคนกลัวผีแล้วตรงนี้ก็ปิดเงียบเนี่ยมันเหมือนโรงแรมเก่าโบราณยังไงไม่รู้นะครับเนี่ยแล้วยิ่งไม่มีคนเดินด้วยนี่ยิ่งน่ากลัวนะครับแล้วมันเก่ามากอาจจะมีอะไรสิ่งลี้ลับหรืออะไรเราก็ไม่รู้นะครับเนี่ยที่ตลาดนี้นะครับร้านนี้เวลาผมมาผมชอบมากนะครับขายน้ำผึ้งนะครับเป็นน้ำผึ้งเขาทำเองนะครับแล้วก็ทำบรรจุขวดเป็นขวดเล็กๆพวกร้านที่ผมมาถ่ายให้ดูวันนี้นะครับเป็นร้านแบบว่าเป็นสไตล์แบบโฮมเมดนะครับทำเองฝีมือดีและอร่อยนะครับไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้หรอกครับตลาดนี้เข้ามาเนี่ยไม่ได้ง่ายๆนะครับถ้าไม่มีฝีมือจริงๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นร้านโดนัทอันนี้ก็อร่อยมากเดลี่โดนัทนะครับขายโดนัทตอนเช้าผมมาทีไรผมก็ต้องมาแวะรับประทานที่นี่นะครับแล้วก็มีที่นั่งให้กินหน่อยนึงเนี่ยมีที่นั่งเก่าๆนะฮะแล้วก็มีร้านอย่างอื่นอีกเจียโดเบเกิลเบเกอรี่นี่ก็อีกร้านหนึ่งที่โอ้โหคนแน่นเลยเช้าๆตรงนี้อาหารเช้าเนี่ยแวะมาตรงนี้ได้ถ้าเราไม่เดินเข้าตลาดนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารอินเดียชื่อดังอันนี้เรารู้จักกันดีที่ว่าเป็นรถฟู้ดทรัคเพื่อนกันที่มี3คันนะครับเขาก็มีร้านอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มีรถฟู้ดทรัคอีกด้านนี้ก็ปิดหมดแล้วเดี๋ยวบางทีวันนี้ผมก็ไม่ค่อยกล้าเดินนะไม่มีใครเลยมันก็น่ากลัวนะไม่เคยคิดนะว่ามันจะโล่งขนาดนี้ดูเนี่ยผมมายืนถ่ายวิดีโอได้แบบไม่ต้องกลัวใครสายตาใครมองเยอะเลยนะก็มีคนมองอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าก็สบายหน่อยนะครับคนมันไม่เยอะโอ้โหเซียโร่เมืองล้างจริง
นะวันนี้ล้างจริงๆแถวๆนี้นะฮะผมเห็นหลายคันแล้วสงสัยขับผ่านมาเส้นนี้แล้วก็คงรู้สึกว่ามันมีที่จอดรถหรือมันว่างนะฮะหลายๆคันอย่างคันเมื่อกี้นะเลี้ยวเข้ามาปุ๊บมายืนเซลฟี่ 2-3 ทีแล้วก็ไปเลยคงขับผ่านมาแล้วเห็นว่ามันแบบโล่งมากมันมีที่จอดให้จอดได้สบายเลยนะครับก็เลยลงมาเซลฟี่แล้วก็กลับบ้านแล้วนี่เดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างมันจะเป็นจุดที่คนชอบมาถ่ายรูปวันนี้ผมไม่เข้าไปแล้วกันนะฮะใครอยากเห็นนะครับบรรยากาศเนี่ยไปดูคลิปเก่าได้ที่ผมพามาเที่ยวที่กำวอกำแพงหมากฝรั่งเต็มไปหมดเลยคนชอบมาเซลฟี่ถ่ายรูปกันอยู่ในซอยนี้นะครับมันจะเป็นคนที่ศิลปะอะไรผมก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเอาหมากฝรั่งมาแปะกันไว้ตามกำแพงนะครับแล้วก็ให้คนเดินมาถ่ายรูปมาดูนู่นดูนี่มันก็เลยเป็นซอยทั้งถนนเลยที่มีหมากฝรั่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเคยมาใช้สเปรย์ฉีดสเปรย์แบบเครื่องฉีดน้ำแรงๆอ่ะทำความสะอาดไปแล้วรอบนึงแล้วมันก็ยังกลับมายังไงไม่รู้นะผมก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าเที่ยวที่แล้วที่ผมมาก่อนหน้านี้มันหนาแน่นกว่านี้นะไอหมากฝรั่งเนี่ยมันติดแน่นกว่านี้เลยรู้สึกมีเยอะกว่านี้นี่น่าจะหลุดไปเยอะแล้วนะเนี่ยตามพื้นดูตามพื้นนะครับก็ยังมีหมากฝรั่งเหมือนกันตายแล้ววันนี้รองเท้าเราเหยียบไปเยอะละเดี๋ยวผมไปก่อนเด็กันเพราะว่ากลิ่นมันแบบมันมีกลิ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็อันตรายอยู่เหมือนกันในช่วงอย่างนี้นะครับก็ไม่น่าจะเข้าไปถ่ายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราติดเชื้อโรคติดอะไรมาโอเคโอ้เดินก็เหนื่อยปอดสำคัญนะครับปอดสำคัญที่สุดตอนนี้เราต้องคอยเช็คปอดถ้ารู้สึกหอบหายใจไม่ออกก็มีสิทธิ์นะครับก็ให้พยายามแบบหายใจเข้าลึกๆนะครับเขาแนะนำมาเวลาทำอะไรเงี้ยหายใจเข้าลึกๆแล้วกั้นหายใจถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันเริ่มรู้สึกเจ็บหน้าอกเนี่ยมันก็อาจจะใช่นะครับเดี๋ยวอีกที่หนึ่งที่ผมจะพาไปดูก็คือสตาร์บัคสาขาแรกของโลกนะครับร้านแรกเลยที่เปิดขายอยู่ในไพเพสมาร์เก็ตเนี้ยจะพาไปถ่ายข้างหน้าร้านให้ดูนะครับรูปร่างหน้าตาร้านเนี่ยมันเป็นยังไงเผื่อใครไม่ได้มีโอกาสจะมานะครับก็ได้มาดูแต่เข้าไปในร้านเนี่ยไม่ได้ตอนหน้าร้อนปีที่แล้วเนี่ยผมมาแล้วทีหนึ่งนะครับแล้วก็มายืนต่อคิวจะเข้าไปดูในร้านเนี่ยแต่เขาก็ไม่ให้เข้าไปนะเขาไม่ใช่ไม่ให้เข้าไปเขาไม่ให้ไปถ่ายรูปนะครับไม่ให้เอากล้องเข้าไปถ่ายในร้านนะครับก็เลยไม่มีโอกาสที่จะถ่ายก็ยืนอยู่ได้ถ่ายแต่ข้างนอกนี่ครับร้านสตาร์บัคอยู่ข้างหน้าผมเองนะใกล้ถึงละนี่แต่ร้านที่จะถ่ายให้ดูเนี่ยระหว่างไปถึงสตาร์บัคเนี่ยเป็นร้านชื่อดังทั้งนั้นเลยนะครับเป็นร้านขายเบเกอรี่ขายอะไรนี่อย่างเช่นร้านนี้ก็ยังเปิดอยู่ขายเบเกอรี่ยังมีคนอยู่นะอันนี้มีสโมกแซลมอนอุ๊ยเบเกอรี่ก็น่ากินเดี๋ยวผมจะต้องมาแวะเอาสักหน่อยละเช้านี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยรีบออกมาก่อนนะครับแล้วก็ลืมเตรียมอะไรมานี่นะสตาร์บัคอยู่นี่เองนี่นะครับร้านสตาร์บัคโลโก้มันจะไม่เหมือนปัจจุบันนะฮะเฮ้ยวันนี้ไม่มีคนเลยอ่ะมันจะต้องมายืนเข้าแถวกันตรงนี้นะครับแล้วก็มารอคิวเนี่ยนะมันจะมีที่กั้นไว้หน้าร้านแต่ตอนนี้เดินเข้าไปได้เลยนะครับไม่มีลายเลยนะครับร้านอยู่นี่เป็นโลโก้แบบออริจินัลเลยนะครับของสตาร์บัคนี่นะครับโลโก้นี่นะครับเป็นตึกของเขานะครับตึกเก่าของสตาร์บัคในปีอะไรไม่รู้นะจำไม่ค่อยได้แล้วนะตอนนี้ผมไม่ง้อสตาร์บัคแล้วผมมีเครื่องทำกาแฟอยู่ที่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวไว้จะมารีวิวให้ฟังทำได้อร่อยเท่าสตาร์บัคเลยนะครับตอนนี้สตาร์บัคไม่ได้กินเงินผมแล้วโอ้โหนี่นะซื้อขนมปังมา2 ชิ้นเนี่ยธรรมดาแค่นี้เองทายสิครับเท่าไหร่15 เหรียญเอ้ยไม่ใช่13 เหรียญเนี่ยขนมปัง2 ชิ้นแต่ผมก็ให้ทิปเข้าไป2 เหรียญนะครับก็สงสารเหมือนกันพนักงานบางคนเนี่ยก็ต้องจำเป็นจะต้องมาทำงานนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรถไปกินก่อนแล้วกันนะครับมาซื้อของมาแวะซื้อของที่ร้านนี้นะครับวันนี้ไม่มีคนเลยคนน้อยมากปกติคนแน่นเลยนะครับที่มันไม่มีคนเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรหรอกมันไม่มีของอะไรเลย
นะครับนี่รายการเมื่อกี้ก่อนออกมาจากบ้านนะครับภรรยาผมให้รายการมา10กว่าอย่างได้มาอยู่ 4-5 อย่างเองข้าวก็ไม่มีได้แค่นี้เองมีกุ้ง 16-20 หมายถึง16ตัวถึง20ตัวต่อ1พาวก็เป็นกุ้งแบบแกะเปลือกแกะอะไรแล้วนะครับได้ครีมชีสแต่ที่สำคัญเนี่ยวันนี้ต้องการมากเลยก็คือไข่แต่ไข่ไม่มีนะครับไม่มีเลยเป็นไปได้ไงก็เลยได้ไข่นี้มานะครับเป็นไข่ขวดแก้ขัดไปได้ก็ยังได้โปรตีนจากไข่นะครับปริมาณของมันเนี่ย2คัพครึ่งนะครับเท่ากับไข่1โหลถ้าเราอยากใช้ไข่3ฟองก็ใส่ไปเศษ2ส่วน3คัพตอนที่ผมเข้าไปซื้อของอ่ะปกตินะครับคนที่มาซื้อของเนี่ยไม่ค่อยใส่หน้ากากวันนี้ใส่ทั้งหน้ากากทั้งถุงมือกันเต็มเลยน่าจะ8ใน10คนนะครับตอนที่มาคิดตังค์นะครับเขาก็จะมีเส้นระยะห่างเพื่อให้คนไม่ยืนติดกันนะครับตอนนี้ผมว่าอเมริกันเนี่ยเริ่มตื่นตัวแล้วก็ให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับก็ดีใจที่ว่าเขาเริ่มมีความคิดใหม่ๆนะครับเริ่มป้องกันตัวเองแล้วก็เริ่มมาใส่หน้ากากนะตอนนี้ผมใส่ก็ไม่อายละไม่กลัวละมีเพื่อนใส่เยอะแยะเลยซีแอตเทิลเนี่ยนะครับมันจะเป็นเมืองที่มีภูเขามันจะเป็นเนินอย่างเงี้ยนะครับลงไปข้างล่างนู้นก็เป็นแม่น้ำนะครับเป็นแม่น้ำติดแม่น้ำที่จะมีเรือมาเทียบท่าอยู่ประจำมันจะเป็นเนินแต่ละถนนนะครับแล้วถนนเนี่ยมันก็จะเป็นถนนที่วันเวย์นะครับเลี้ยวซ้ายไม่ได้เลี้ยวขวาไม่ได้ตรงนี้เป็นวันเวย์เยอะมากเลยตอนที่ผมขับรถฟู้ดทรัคใหม่ๆนะครับเข้ามาขายที่เนี่ยโอ้โหถ้าเลี้ยวผิดนี่ยุ่งเลยนะครับเพราะเราเนี่ยต้องลากรถมาด้วยนะครับลากรถเทรลเลอร์รถอาหารมาเนี่ยอย่างบางทีเราเลี้ยวผิดซอยนะครับเราจะต้องขึ้นเขามาโหบางครั้งเนี่ยผมเคยแบบหัวใจแทบวายมันขึ้นจะไม่ได้อะครับดีนะครับรถกระบะมันกำลังสูงนิดนึงนะครับมันก็เลยแบบรอดมาได้ไม่งั้นแย่เลยนะครับเนี่ยนะครับเมืองมันเป็นภูเขาตรงนี้นะครับที่นั่งเรือออกไปนะครับออกไปเที่ยวปกตินี่ก็จะมีคนมาต่อคิวนักท่องเที่ยวเยอะเลยตอนนี้ก็ปิดนะครับตรงนี้ก็ปิดไปที่รับซื้อตั๋วจำหน่ายของสินค้าที่ระลึกตรงนี้ในละแวกนี้ก็ปิดหมดนะครับร้านจำหน่ายของที่ระลึกนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านใหญ่เหมือนกันนะครับเพียร์55ร้านนี้ก็ปิดนะครับปกติมีคนเข้าไปเดินซื้อของกันอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึกแล้วก็มีกาแฟสตาร์บัคอยู่ในนี้ด้วยก็ปิดเงียบผมเป็นคนเดียวเลยนะตอนนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่มีใครยืนอยู่ด้วยเลยทั้งที่ร้านค้าเนี่ยร้านดังๆเยอะแยะเลยนะร้านขายอาหารใหญ่ๆนะครับร้านขายอาหารชื่อดังตรงนี้ข้างหลังนั้นก็มีร้านฮาร์เลย์เดวิสันนะครับปกติคนเนี่ยเดินกันเต็มตรงนี้นะครับแทบจะเข้าร้านไม่ได้เลยเนี่ยต้องมายืนออกันตรงนี้ผมเคยมาครั้งหนึ่งนะครับอยากเข้าไปดูร้านหนูเนี่ยคนเต็มเลยบางทีบางวันเนี่ยมีเจ้าหน้าที่นะมาบอกว่าต้องรอสัก10นาทีนะรอให้คนออกจากร้านก่อนนะครับแล้วถึงจะเข้าไปได้ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้มันจะมีภาพอย่างนี้นะครับที่เรามาเดินอยู่คนเดียวนะครับเดินคนเดียวเลยไม่มีคนอื่นเลยตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านค้านะครับร้านกิฟท์ช็อปร้านขายของที่ระลึกนะครับอยู่ใกล้ๆท่าเรือเนี่ยแหละครับอย่างที่ผมเคยทราบเนี่ยที่ LA นะครับร้านอาหารที่นั่นเนี่ยเวลาเขามาตรวจว่าคุณภาพร้านอาหารนี้เป็นยังไงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้ก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะฮะถ้าผมบอกผิดนะเขาจะเป็นตัว ABC นะครับเป็นตัว ABC ว่าได้เกรดไหนนะครับร้านอันนี้สะอาดขนาดไหนถ้าเราเห็นตัว A หน้าร้านเนี่ยเราก็ไปกินได้เลยร้านนี้แบบสะอาดที่รัฐเรานะครับที่วอชิงตันนะครับมีป้ายเหมือนกันมีป้ายบอกคนเหมือนกันนะครับว่าเวลาเราจะไปกินร้านอาหารที่ไหนเนี่ยดูสัญลักษณ์นี้ได้เหมือนกันแต่สัญลักษณ์ที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นตัวอีโมจินะครับเป็นหน้าอีโมจิมันจะมีนะเดี๋ยวผมให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยนะเวลาเราเดินเข้ามาตรงหน้าประตูเนี่ยเขาจะต้องติดเอาไว้ทุกคนจะต้องติดนะครับไม่ติดไม่ได้นะครับถ้าได้รับการตรวจนะครับแล้วก็รับป้ายอันนี้แล้วเนี่ยทุกคนต้องมาติดนะครับไม่ติดไม่ได้นะครับแล้วต้องติดไว้ใกล้ๆประตูด้วยนะครับเพื่อให้คนเห็นนะครับว่าร้านคุณทำความสะอาด
ได้ตรวจแล้วได้ขนาดไหนนะครับตรงนี้นะครับข้างบนเนี้ยมันจะเขียนว่า Public Health นะครับ Public Health ของ Seattle King County นะครับเป็น Food Safety Rating นะครับอันเนี้ยแปลว่าร้านนี้สะอาดมาก Excellent นะครับผ่านทุกอย่างมันจะมีนี่ตรงนี้ Need to Improve นะครับอันนี้คือ OK นะครับอันนี้คือ Good นะครับแล้วก็มี Excellent เนี่ยนะครับมันจะเป็นหน้า Emoji นะครับแล้วก็จะมีชื่อเจ้าหน้าที่นะครับชื่ออะไรออกวันที่เท่าไหร่นะครับเจ้าหน้าที่เป็นคนตรวจเอ้ยคนนี้เป็นคนที่เคยมาตรวจที่รถผมนะเออน่าจะคนเดียวกันนะครับเป็นคนที่มาตรวจครั้งแรกเลยมาตรวจที่ห้องครัวด้วยอันแรกนี้ต้องปรับปรุงอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์โอเคโอเคนะครับอันนี้กู๊ดยิ้มมาหน่อยไม่อ้าปาก excellent ก็คือยิ้มแบบเต็มที่เลยอ้าปากกว้างมี4ระดับเกี่ยวกับ Health Department นะครับในวิดีโอเนี่ยผมทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วตัดต่อแล้วเดี๋ยวจะเอามาอัพโหลดให้ดูอีกทีนึงครับ11องศาเซลเซียสนะครับก็เย็นๆเย็นอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยลมโชยเลยเพราะมันใกล้แม่น้ำความรู้สึกผมว่ามันน่าจะหนาวกว่า11องศานะครับตอนนี้นี่นะครับก็มีร้านไอติมร้านไอติมก็ยังเปิดอยู่นะครับโอ้แต่ว่าไม่มีคนกินเนี่ยปกตินี่แถวยาวเลยบางคนอาจจะคิดนะครับว่าร้านไอติมเนี่ยมาขายได้ไงเมืองหนาวๆอย่างเงี้ยผมเห็นน่ะไม่ว่าจะหนาวขนาดไหนนะไอติมเนี่ยขายดีมากเท่าที่ผมเห็นนะครับในซีแอตเทิลเนี่ยไม่ว่าจะหน้าหนาวหน้าอะไรฝรั่งบ้าไอติมมากนะครับก็ยังกินกันอยู่โดยเฉพาะยิ่งร้านเนี้ยมาได้เลยตลอดทั้งปีมีคนซื้อตลอดนะครับโอเคครับวันนี้ก็พาทุกคนมาดูนะครับในเมืองซีแอตเทิลแล้วนะครับว่าบรรยากาศณปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะครับทางหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้บังคับนะครับว่าให้ทุกคนต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะครับออกมาก็ได้แต่เขาแค่ขอร้องนะครับว่าพยายามอยู่เก็บตัวอยู่ที่บ้านจะดีกว่านะครับอย่างผมเนี่ยออกมาทำไมอย่างเงี้ยออกมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยนะครับบางทีเขาก็มันไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรนะครับเขาอยากให้เราอยู่ที่บ้านดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับมือถือกล้องอยู่อีกข้างหนึ่งนะครับสวัสดีครับ